เรามาติดตามกันต่อค่ะไปกันที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมวันแม่วันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการค่ะวันนี้นะคะที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์2โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1นายวิเชษฐ์เปี่ยมโมรีรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันแม่วันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการโดยมีทางด้านรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานคณะครูและนักเรียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยนางสาวนิตยาสุภพัฒน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะทั้งในส่วนของกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการค่ะที่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสนอกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จในการเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะก็เป็นกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นการแสดงความกตัญญูนะคะที่ลูกมีต่อแม่รวมไปถึงยังมีในเรื่องของกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการสอดแทรกนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันและนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของผลงานทางวิชาการค่ะที่นักเรียนได้จัดขึ้นในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนแม่ของนักเรียนจำนวน180คนเข้าร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะ